สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราแวร์ทูรันนะฮะวันนี้จะเป็นการอันบ็อกซิ่งก็ First Impression รองเท้าที่มีชื่อว่าอัลตร้าคาเยนต้าอ่านว่าคาเยนต้าคาเยนต้าครับผมก็มีหน้าตาอย่างนี้ตัวนี้เป็นสายที่ออกมาเพื่อเป็นรองเท้าแนวเทรนนิ่งเรซซิ่งไม่ใช่ฟูลเรซซิ่งนะก็เป็นสามารถใส่ฝึกซ้อมได้ใส่แข่งก็ได้ในระยะประมาณ 10K ถึง 21K ว้าอยากใส่ฟูลได้ไหมก็แล้วแต่คุณนะถ้าเกิดแข็งแรงพอก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะฮะแน่นอนมาพูดถึงเรื่องสเปคก่อนไล่ลงมาจากอัปเปอร์เลยอัปเปอร์เป็นเมชนะเอนจิเนียร์เมชครับก็เห็นได้ทั่วไปกับรองเท้าอัลตร้าความยืดหยุ่นนี่สบายค่อนข้างสบายมากเลยใช่เลยครับผมแต่สิ่งที่พิเศษก็คือมันเป็น2 layers upper มี2ชั้นนะฮะชั้นในก็จะเป็นนีโอพรีนอ๋อโธ่นีโอพรีนนี่เป็นวัสดุที่ใช้รองเท้าราคาแพงนะข้อดีของมันก็คือยืดหยุ่นสูงใช่ดูดซับน้ำได้คือความรู้สึกเหมือนถุงเท้าเหมือนถุงเท้าเลยถุงเท้าแบบราคาแพงๆน่ะใช่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นน่ะคือมันมายุกยิกยุกยิกยิกยิกข้างในนี่เป็นแบบถุงเท้าเลยนะแล้วก็มีโครงสร้างมีพวกสตรัคเจอร์ที่แบบเอาไว้ร้อยเชือกอะไรเงี้ยชัดเจนใช่ครับผมส้นเท้าไม่มีไม่มีฮีลเคาน์เตอร์ไม่มีฮะไม่มียุบเลยซึ่งก็แม่น่ากังวลอยู่นะว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงหลังจากการใช้ไปสักพักเนอะแต่เราก็วันนี้มันอันบ็อกซิ่งไงเรายังตอบไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงการสวมใส่ก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวพูดกันทีหลังใช่ใช่จุดเด่นอีกเรื่องนึงก็คือโฟมของรองเท้าคู่นี้เป็น Max LT Max LT เราก็ไม่รู้ว่า LT ย่อมาจากอะไรแต่เดาๆเนาะอาจจะ Lactate อะไรอย่างนี้มั้ยซึ่งก็เป็นโฟมที่ใช้ในรุ่น Ultra Duo และ Duo Plus ฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบตัว Max LT เนี่ยแล้วอยากได้ upper ที่สบายๆตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเอาไว้วิ่งเร็วอ่ะว่ามันเถอะเอาไว้วิ่งเร็วนะฮะแล้วก็ชุดพื้นก็จะเป็นยางที่ดูแล้วน่าจะทนทานอยู่พอสมควรนะเขายังเขียนว่า Innerflex นะครับInnerflex การโหปกติเราจะโดนมอเตอร์ไซค์เว้ยแว้นเว้ยรถกระบะเว้ยวันนี้เว้ยสุดยอดเลยถ่ายให้ดูหน่อยถ่ายให้ดูหน่อยคราวนี้นะครับความเป็นจริงของการถ่ายคลิปก็จะอย่างเงี้ยเริ่มมีอะไรมากวนตลอดโอ้สะใจว่ะไม่เมื่อกี้มันเงียบมากเลยนะเมื่อกี้เงียบอยู่ก็มีรถเข้ามาโอ้โหคือแบบต่อไปอาจจะเป็นเครื่องบินก็ได้เว้ยผมก็ว่าอย่างนั้นแหละจับบ่ะเนี่ยเวลาจะตั้งใจทำอะไรนะมันก็จะชอบมีเงี้ยมากวนมาทำอะไรเมื่อกี้อะไรนะมันยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Innerflex อยู่ที่ก็งอแล้วดีดเด้งออกไปเหมือนคล้ายไม้เทนนิสไม้แบดอะไรเงี้ยจินตนาการประมาณนั้นได้แล้วก็พื้นเมื่อกี้อะไรนะมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าที่เขาจะรับตามชิ้นส่วนของกระดูกอะอนาโตมี่อะไรสักอย่างฟุตพอดฟุตพอดใช่ใช่ฟุตพอดเทคโนโลยีก็คือรับตรงกับกระดูกตรงกับอะไรเงี้ยเพื่อให้มันรองรับแล้วก็รีสปอนส์ตอบสนองได้ถูกจุดที่เราออกแรงเอาไงว่าเทคโนโลยีหลักๆของอัลตร้ามาครบหมดครบเช่นฟุตเชสฟุตพอดอะไรเงี้ยอินเนอร์เฟล็กมาหมดนะครับแต่จุดเด่นมันก็คือนี่แหละมีโอพีนกับตัว Max LT ใช่นะครับสแต็กไฮท์23 มิลลิเมตรหน้าหลังเลยครับก็หมายความว่าเป็นซีโร่ดอปให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติสูงสุดค่อนข้างจะเตี้ยถ้าเกิดว่าเทียบกับสมัยนี้ที่ชอบสูงๆกันจะค่อนข้างเตี้ยเลยนะข้างในก็ชุดพื้นเป็นอินโซแบบธรรมดาทั่วไป EVA ครับ EVA ธรรมดาทั่วไปใส่ลงไปก็ยุบนิดนึงพอให้แบบนี่หน่อยรู้สึกสบายหน่อยนี่คือเทคโนโลยีทั้งหมดของ Ultra Cayente เฮ้ยใคร Cayenta อ่านยากเว้ยอ่านยากพอสมควรเอา First Impression เลย First Impression ก็จะบอกเลยว่าเพิ่งใส่วันนี้ครั้งแรกมันมาถึงผมปุ๊บผมเปิดกล่องออกมาใส่เท้าลงไปเฮ้ยสบายเขาเรียกว่าอะไรนะนีโรพรีนใช่ไหมนีโอพรีนมันสบายมากคือคิดเองนะว่าน่าจะเหมาะมากกับการเป็นรองเท้าไตรเพราะว่ามันหลังจากที่เปียกแฉะหลังจากที่อะไรมามากแล้วเนี่ยใส่รองเท้านี้เข้าไปไม่ต้องใส่รองเท้าอ่ะนี่มันคือรองเท้าที่ไม่ต้องใส่รองเท้าก็เลยไปเช็คออนไลน์ดูบ้างว่าพวกสมาคมไตรต่างๆพวกชุมนุมคนเล่นไตรเขาว่าไงเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็ทีแรกนึกว่ามีแต่สีแบบนี้นึกว่ามีแต่สีนี้แต่พอเปิดกล่องมาเจอสีนี้เออและอีกข้อนึงที่รู้สึกประทับใจนะของผมพูดไม่ได้ว่าไปวิ่งมาแล้วเป็นไงยังไม่ได้วิ่งไงก็คือมันเบามาก204 กรัมไซส์ผมไซส์9 US 204กรัมนี่คือเบามากมากหรือเพื่อนๆอาจจะเบากว่านั้นด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงเนาะแต่ว่าคู่ที่เบาเบาเลยนะ
เอาอะไรรถชนอีกรถชนกันอีกอะไรกันนะกันนะโอ้สำหรับผู้หญิงนะครับก็มีเบาลงไปอีกเหลือแค่170กรัมเองเนี่ยคือสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยก็คือความสบายและน้ำหนักของมันโหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆเนาะความสวยงามก็ได้อะจัดจ้านดีเหมือนกันประมาณนี้แล้วคุณว่าไงครับคุณไปตรงถนนอีกแล้ว เดี๋ยวมันก็มาอีกอะสำหรับผมนะฮะ first impression คู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่ผมเคยบอกUltra Duo เนี่ยกับ Duo Plus เนี่ยเป็นรองเท้าที่ส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วในเรื่องของ feeling ของ midsole นะครับแต่ว่าปัญหาของ Duo Plus ก็คือเรื่องของ upper ที่ผมค่อนข้างจะผิดหวังส่วนตัวนะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอมารุ่นนี้เนี่ยupper ที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ Max LT ที่มากับรองเท้าเนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่อยากได้ความสบายที่เหมือนใครชอบ Ultra Escalante อ่ะแล้วอยากลองอะไรสบายๆแต่ว่าอยากได้ midsole ที่แบบเหมือนไม่หนึบๆเด้งๆอ่ะแต่แบบส่งแรงดีๆหน่อยตัวนี้ก็อาจจะน่าลองได้แต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้เวลากับมันอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟูลรีวิวอีกครั้งหนึ่งแอตเตอร์ใส่วิ่งไปแล้วนี่ใช่ไหมใช่วิ่งครั้งแรกผมวิ่งลองวิ่งเร็วเลยก็โอเคนะฟิลแรกๆวันแรกยังบอกอะไรมากไม่ได้ครับเดี๋ยวรอขอลองไปอีกพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาฟูลรีวิวกันครับกับตัวนี้ครับอัลตร้าเอสกาอัลตร้าคาเชนต้าคู่นี้